สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Stop Loss Live ในเช้าวันนี้นะคะเจอกับหมวยธนวรรณเหมือนเดิมนะคะ 10:30 ค่ะเราจะมาปรับพอร์ตกันสักนิดนึงนะคะมาดูกันค่ะตลาดเช้าวันนี้อยู่ในแดนบวกนะคะบวกมาอ่อนๆเท่านั้นนะคะมาดูกันสักนิดนึงค่ะว่าเราจะปรับยังไงกันดีนะคะแล้วก็เราดูซิว่าเอ๊ะหุ้นขึ้นมาตอนนี้แล้วเราจะต้องมีการแบ่งขายทำกำไรไหมนะคะหรือจังหวะของการซื้อหุ้นเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะจริงๆช่วงนี้ก็มีข่าวคราวในแวดวงของเศรษฐกิจเรื่องของตัวเลข GDP ออกมาค่อนข้างดีเนาะแต่ดูแล้วหุ้นก็ไม่ค่อยขึ้นเลยนะคะแต่ก็เขาบอกว่าลุ้นอยู่นะเพราะว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนที่มีการทยอยประกาศออกมาเนี่ยเป็นกำไรบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาดีนะส่วน GDP เนี่ยสภาพัฒน์ก็มีการปรับเพิ่มเป้าหมาย GDP ด้วยเพราะว่าไตรมาส2ออกมา 3.7 นะก็เลยทำให้ทั้งปีเนี่ยปรับกรอบขึ้นนะจากเดิม 3.3 ถึง 3.5 เป็น 3.5 ถึง 3.8 นะคะก็มีลุ้นค่ะว่าเอ๊ะดู GDP ดีแบบนี้กำไรบริษัทจดทะเบียนจะสะท้อนและเซ็ตจะไปตามหรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดว่าเซ็ตไปแต่เราเลือกไม่ถูกตัวบางทีก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปกำหนดกลยุทธ์การลงทุนกันสักนิดนึงพูดคุยตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะกับพี่นิพนธ์ชวนประสิทธิ์บริษัทหลักทรัพย์เอราพี่นิพนธ์อยู่กับเราแล้วนะคะพี่นิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับธนวรรณครับค่ะมาดูกันทั้งนิดนึงนะคะตลาดวันนี้กับดูภาพรวมเศรษฐกิจค่ะคุยกันเช้าวันนี้นะคะพี่นิพนธ์ครับค่ะดูเทรนด์เป็นยังไงคะเทรนด์ของตลาดเรายังเหมือนเดิมภาพรวมก็คือเส้นอินเด็กซ์ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับค่ะก็ยังเป็นสลับตัวขึ้นสลับตัวลงนะฮะแต่ตัวที่มีเทรนด์นะครับก็ยังขึ้นต่อนี่เราเห็นบีกริมขึ้นต่อนะฮะบีกริมนี่เราแนะนำให้ถือเมื่อผ่าน 19.4 นะฮะแสดงว่าตลาดเนี่ยมันเป็น selective buy เป็นหลายตัวนะครับค่ะส่วนตัวที่มันลงนะอย่างเมืองไทยนะในแพทเทิร์นมันบอกว่าแถว 3-2 บาทเนี่ยยังไม่ใช่จุดต่ำสุดที่แท้จริงนะค่ะการรีบาวอาจเกิดขึ้นได้แต่สุดท้ายก็จะต้องลงต่ออีกอันนี้เราดูตามแพทเทิร์น MTLS นะคะมองทั้งสองมันดีขึ้นนะครับค่ะหลายๆตัวนะครับหุ้นที่เราแนะนำมา BCPG นะครับขึ้นไปทดสอบ16บาทแต่ไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านก็มีการย่อลงมาBCPG ดูจุดถอยจุดถอยก็16ไม่ผ่านหาจุดถอยนะครับไปดูนิดค่ะตอนนี้15บาท70ตัวของบริษัทพาวเวอร์นะครับจุดถอยก็ดูต้องหลุด15บาท50นะฮะถ้าไม่หลุดก็ยังถือต่อไปนะเรายังให้น้ำหนักกับกลุ่มโรงไฟฟ้าอยู่นะโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่มีการเติบโตนะครับค่ะก็ยังเป็นลักษณะแบบนี้นะครับในภาพของตลาดสลับขึ้นสลับลงนะค่ะก็ยังคงถือต่อได้นะคะบิ๊กิมที่เมื่อวานบอกว่าถ้าเกิดผ่านตรงนี้ได้ก็ไปยาวนะคะยาวเท่าไหร่เราไม่ทราบเราดูสัญญาณทางเทคนิคนะค่ะแต่ดูสัญญาณทางเทคนิคแล้วตามไปนะทีนี้จะมีปัญหาว่าคนดูไม่เป็นทำไงถูกไหมฮะค่ะก็ต้องไปดูแล้วล่ะว่าวิชาขายหุ้นนะฮะมันมีวิชาซื้อหุ้นวิชาขายหุ้นนะครับปีกินก็คงต้องใช้วิชาขายหุ้นถ้าเราเป็นนักเก็งกำไรนะฮะถ้าเราเป็นนักลงทุนมองยาวเลยนะฮะไม่ถือว่ามองยาวหลายปีได้เลยนะฮะจากราคาที่เราซื้อมาจากข้างล่างเนี่ยก็น่าจะถือได้เลยถ้าเราทนความผันผวนได้ 10% ตลอดระยะนะครับค่ะนะครับก็อย่างตลาดของเราก็ยังไม่ลงนะครับเป็นเหมือนตลาดทางภูมิภาคอยู่นะฮะแต่วันนี้อาจจะดูเก่งๆนิดๆนะฮะวอลุ่มค่อนข้างจะแผ่วเบาลงไปนะฮะก็เป็นปกตินะครับของปัจจัยสำคัญของหุ้นบ้านเราแม้การประกาศผมก็งานมาจะดีนะฮะแต่มันก็เป็นเรื่องฟันโฟนะฮะที่เขาไม่ไหลเข้ามานะฮะเป็นตัวในประเทศก็ต้องรอฟันโฟของกลุ่มสถาบันในประเทศนะครับซึ่งตอนนี้ก็คงไม่มีเงินเข้ามานะครับก็เขาใช้วิธีน้ำขึ้นน้ำลงนะการที่ทำไปกิมขึ้นอาจจะต้องไปขายหุ้นตัวอื่นออกอะไรทำนองเนี้ยนะครับแล้วก็เติมเงินไม่เยอะเข้ามาในแต่ละวัน500 ล้านพันล้านเนี่ยก็ประคองเซ็ตให้อยู่ได้นะครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถึงแม้กำไรบริษัทจดทะเบียนของเราจะดีแต่ตอนนี้ดูเหมือนเราฟันโฟเรายังไม่เข้านะคะก็เลยเป็นแบบนี้นะคะพี่นิพนธ์ตลาดเราใหญ่มากนะแคปเรา15 ล้านล้านแล้วลุ้นเทรดเราประมาณเนี่ยมันขึ้นไม่ได้หรอกนะฮะค่ะมันต้องมีเงินเข้ามาคราวนี้เงินเนี่ยถ้าเราดูจริงว่าฝรั่งจะเข้าไหมเขาไม่เข้านะเพราะฝรั่งเป็นผู้ถือหุ้นในส่วนน้อยในตลาดบ้านเรานะฮะค
ถ้ามันจะขึ้นไปได้เนี่ยมันก็จะต้องขึ้นไปดึงเงินของเทศเนี่ยถือหุ้นส่วนใหญ่ไว้นะฮะการที่คนส่วนน้อยก็จะมาทำขึ้นไปอ่ะเพื่ออะไรอ่ะถูกไหมฮะค่ะเขาไม่มีเหตุอะไรที่เขาจะต้องทำหุ้นขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหุ้นมันจะขึ้นมันต้องเป็นปันโปในประเทศนะแต่ถ้าเราคิดว่านะครับเงินมันจะเข้ามานะฮะเพื่อดันหุ้นขึ้นไปเนี่ยนะครับมันก็คือต้องฝรั่งก็กลับขามาเป็นผู้ซื้อหลักนะครับก็คงไม่ใช่ราคาแถวนี้นะฮะก็ถ้าราคาแถวนี้ก็คงไม่ซื้อนะก็คงแค่ถือไว้ฮะแล้วก็เทรดไปแล้วเห็นว่าพอหุ้นขึ้นเนี่ยแต่วันนี้หุ้นขึ้นแต่ฝรั่งขายแล้วค่ะเดี๋ยวก็ลงมาฝรั่งก็ซื้อกลับอะไรเงี้ยนะฮะอยู่อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นจะขึ้นได้ถ้าปัจจัยเรื่องของคอนโทรลยังไม่เข้ามาต้องเป็นคอนโทรลในประเทศนะครับตลาดอยู่ในสภาพแบบนี้นะครับแล้วตลาดแบบนี้ก็มันก็เสี่ยงนะเสี่ยงต่อบาทเหมือนกันกับถ้ามันมีปัจจัยลบมากๆไปยกตัวอย่างว่าเราจนลงไปสองสองสองพันจุดอะไรเงี้ยนะก็คงยืนไม่อยู่มันก็คงจะลงนะแต่ตอนนี้เหตุแบบนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้ปรากฏอะไรออกมานะครับก็คงต้องselectiveซื้อหุ้นไปงั้นหุ้นในพอร์ตแล้วตัวนี้จะมีบีกินนะฮะบีพีพีจีลงไฟฟ้าบัตรปูพาวเวอร์แล้วแต่เขาจะมีตัวไหนนะครับค่ะแล้วก็มีตัวของ BLA นะครับเป็นหุ้นดีเฟนซีเป็นโรงพยาบาล BDS นะครับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลรายย่อยหน่อยก็จะเป็นตัวเล็กๆนะครับตัวก็เรียกโรงพยาบาลตัวเล็กก็ได้เลยค่ะก็ต้องดูไปในกลุ่มพวกนี้เราดูเทคนิคช่วยในการที่จะเทรดไปนะครับไม่มีอะไรใหม่ๆแน่นอนนะครับช่วงนี้ยังไม่มีอะไรใหม่ๆนะคะยังคงเป็นตลาดแบบนี้แล้วก็หุ้นในพอร์ตก็ต้องเลือกพื้นฐานดีนะคะแล้วก็ถือรันกันไปนะคะแนะนำกันไปหลายตัวนะตัว BLA ก็ยังซื้อได้นะคะก็มาออกตัวนะครับซื้อได้อยู่แล้ว15บาทเนี่ยไม่ได้คิดอะไรมากหรอกนะขึ้นมาค่ะ15บาทที่ก็คือยิ่งลงไป44ก็ยิ่งดีนะหุ้นพวกนี้ประดำจะขึ้นมันจะต้องยืนมันไม่ขึ้นแบบแรงเร็วๆหรอกค่ะจบค่ะดูก็ต้องตามภาพตลาดให้ทันด้วยนะครับค่ะพี่นิพนธ์แล้วทีเฟกนะคะมีกรอบยังไงบ้างคะวันนี้ทีเฟกมันอยู่กรอบที่แคบสุดนะครับก็3ก็95ประมาณนี้นะค่ะก็ประมาณ 3.1 นะซึ่งทีเฟกก็เล่นยากนะครับก็คงต้องไปทองคำเนี่ยมันได้ประมาณสัก10เหรียญนะฮะ15เหรียญนะครับก็เป็นอยู่แถว 1,280 นะครับก็เป็นรองนะครับขึ้นมา1,295 1,293 ก็เป็นช็อตนะครับค่ะซึ่งก็ค่อนข้างที่จะพอมันใช้เวลาค่อนข้างที่จะยากนะเพราะเวลาบางทีมันขึ้นหรือมันลงจังหวะที่เราทำโพซิชั่นไม่ได้นะครับเพราะว่าเรานอนอยู่นะครับค่ะบางทีว่ากะ10เหรียญแล้วจะได้5เหรียญ3เหรียญอะไรเงี้ยนะครับทองคำตัวนี้เป็นเทรดดิ้งก็ต้องดูนะครับมีโอกาสทั้งขึ้นทั้งลงค่ะก็ดูแล้วก็กรอบยังแคบอยู่นะคะสำหรับตัวทีเฟดนะคะทองแล้วคะเทรนเปลี่ยนไหมคะตอนนี้ทองยังต้องบอกว่าเทรนในนุ่มขึ้นอยู่นะครับค่ะในภาพของเทคนิคตัวนี้ถ้าไม่หลุด 1,255 ไปเนี่ยเรายังถือว่าเป็นขาขึ้นอยู่นะประกอบที่เป็นกรอบเซเวนะครับจะเห็น1,255กับ 1,300 เห็นแล้วโอ้เวทีได้50เปรียบเลยนะครับค่ะมันก็ถือว่ายังไม่มีเทรนด์นะครับค่ะเป็นเทรนของเทรนใหญ่ของทองคำนะเป็นกรอบเซเวียร์1,200นะฮะแล้วก็กรอบตรงเนี้ยเป็นกรอบของการที่จะเบรกกรอบบนไหมอะไรทั้งนองเนี้ยนะครับก็อยู่ที่1,255กับ1,300นะค่ะก็ถ้ามันย่อลงมาก็พอมันเซเวียร์ปั๊บเนี่ยในการเล่นลิเวอร์ทีของก็จะเล่นยากแล้วนะฮะก็อาจจะถอยออกมานะจังหวะที่ไม่หลุด1,280ก็เข้าไปลองแล้วก็ดู stop loss 1,278ตลอดเนี้ยนะครับค่ะต้องมีระบบในการเทรดนะครับค่ะถ้ามาฟังอยู่แล้วไปทำนะครับมันต้องรอจังหวะที่รอจังหวะที่เราแนะนำจังหวะที่มันจะขึ้นหรือจะลงแบบสัก100เหรียญนะครับมันก็จะมีให้นะค่ะดูตอนนี้ GDP ก็เหมือนปรับเพิ่มกันหลายสำนักเหมือนกันนะคะแล้วก็ดูกำไรบริษัทจดทะเบียนก็ดีเหมือนกันถ้ามันไปกระจุกตัวอยู่ตรงไหนบ้างคะพี่นิพนธ์ที่มันน่าจะเป็นโอกาสในการลงทุนในตลาดหุ้นไทยของเราได้ค่ะคือตลาดเราที่มันไม่คึกคักเนี่ยนะครับเพราะว่านักลงทุนรายย่อยเนี่ยแทบจะปิดตัวจากตลาดไปเกือบทั้งหมดเลยนะครับเพราะหุ้น
หุ้นที่เป็นหุ้นเก็งกำไรนะฮะจริงๆแล้วกำไรมันไม่ดีนะฮะกำไรของตลาดใหม่จะไม่ดีเลยนะแต่กำไรของเซ็ตเนี่ยนะโดยเฉพาะหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยมันดีนะฮะนักทุนรายย่อยเนี่ยปกติเขาจะเล่นหุ้นที่เป็นลักษณะของการเก็งกำไรในของเขาเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นตลาดมันก็จะเป็นซบที่เป็นขายใหญ่ๆหน่อยนะครับที่เมื่อก่อนมีเป็นมาร์เก็ตเมกเกอร์ในการทำราคาหุ้นเนี่ยพวกนี้เขาก็หยุดทำนะเขาก็มาเล่นหุ้นกับฝรั่งไปแล้วนะเพราะเขาถือว่าเขาเป็นไหลเล็กไปละนะค่ะเล็กๆมันมีกฎกติกาเยอะมากเลยนะครับแล้วก็จังหวะตลาดขนาดเนี้ยไม่ใช่จังหวะตลาดที่แบบว่ามีข่าวนู้นข่าวนี้นะมีสตอรี่อะไรเงี้ยนะช่วงเนี้ยมันจูงใจเลยไม่ได้หรอกนะเพราะว่ารายย่อยติดหุ้นนะครับรายย่อยส่วนใหญ่จะติดหุ้นนะติดหุ้นจริงค่ะติดหุ้นติดหุ้นแล้วก็แกะไม่ออก แกะไม่ออกหมุนไม่ออกนะตลาดมันก็เลยค่อนข้างที่จะไปวอลุ่มของรายย่อยก็จะเหลือน้อยลงนะจะเป็นของฝรั่งกับสถาบันซึ่งก็วนไปวนมาอีกนะซึ่งเราก็ยังพอที่จะหาแก็บได้ในการเทรดนะแต่มันไม่ใช่เดย์เทรดนะเพราะฉะนั้นถ้าตลาดมันเดย์เทรดไม่ได้นะมันก็จะไม่คึกคักตลาดมันจะซึมๆแบบนี้ค่ะมันก็ต้องแบบว่ารันรอบสักนิดนึงระยะเวลาเท่าไหร่ก็ว่ากันกำหนดไม่ได้แบบนั้นนะคะเรายังมีหลายอารมณ์เลยนะฮะตัวเราเองนะครับเราก็มีอารมณ์หลายอารมณ์นะฮะตลาดระทับเหมือนกันนะครับตามภาวะเศรษฐกิจตามคอนโทรลนะตามเม็ดเงินสภาพคล่องที่อยู่ตลาดทั้งตลาดมันก็มีหลายอารมณ์นะครับซึ่งถ้าเราจะอยู่ในตลาดเราต้องจับอารมณ์มันให้ถูกนะฮะอารมณ์ตัวนี้มันเหมือนอารมณ์ที่แบบว่าที่จะไปขึ้นลงมันไม่ลงมันเหมือนอารมณ์แบบน่าเบื่อแต่ในความน่าเบื่อเนี่ยถ้าเราคือตลาดเนี่ยมันรู้ว่าคนเนี่ยเล่นหุ้นตัวไหนจะเล่นหุ้นตัวนั้นนะครับมันก็มีวิธีนะครับที่พยายามที่จะทำให้เราไปสนใจหุ้นมันนะทีนี้เรานักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ไปติดหุ้นตัวที่เขาไม่เล่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่แกะพอร์ตออกแล้วมาเล่นกับเขาเนี่ยนะมันก็เท่ากับเสียโอกาสไปนะสิ่งที่ต้องทำเลยก็คือว่าต้องมีความรู้ก่อนนะสองก็คือว่าไอ้คำว่าไม่ขายไม่ขาดทุนเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแนวความคิดใหม่หมดเลยเปลี่ยนไมเซ็ตนะครับว่าไม่ขายขาดทุนแน่นะการเล่นหุ้นใหม่ๆเนี่ยค่ะไปขายตายแน่สมมติเราเกาะสวัสดิ์เมืองไทยมานะแล้วพอเขาเลิกกันแล้วเราอย่าไปเล่นอยู่เนี่ยนะค่ะเราก็ไปไม่รอดหรือว่าเรามารอฟังอยู่โดยที่เราฟังแล้วไม่รู้ว่าเอ๊ะนักวิเคราะห์เขาพูดว่าอะไรนักวิเคราะห์คนไหนแนะนำสไตล์ไหนอย่างเราเนี่ยเป็นสไตล์ให้ความรู้ถูกไหมครับค่ะแล้วก็ไม่ได้เราแนะนำในทุกระบบของตลาดนะครับสภาพของตลาดเลยสภาพตลาดแบบเนี้ยเราแนะนำเรื่องของความเสี่ยงมากกว่านะครับไม่พาคนไปตายคือได้น้อยนะฮะแล้วก็รู้ว่าคือถ้าน้ำในบ่อมันน้อยเราจะไปจับน้ำมันจะใครใช่ไหมเราไม่ใช่จะขอบบ่อใช่ไหมฮะอันนี้เราต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์เรื่องของธรรมชาตินะฮะเมื่อเงินในตลาดมันน้อยแล้วเราเป็นใครล่ะเราจะมีโอกาสได้เงินได้ยังไงล่ะเรามันเป็นพวกหางแถวอยู่แล้วถูกไหมครับระย่อยนะเพราะนั้นเราอาจจะอยู่เฉยเฉยหรือว่าเราก็ต้องเกาะเข้าไปนะฮะตอนนี้เราก็ต้องเกาะสถาบันไปนะฮะฝรั่งเนี่ยไม่ต้องไปเกาะเพราะเรามองเขาไม่ออกนะฮะเพราะว่าเขาเล่นหุ้นใหญ่นะครับเฮดจิ้งกับตัวของทีเฟสนะฮะเราก็ต้องดูสถาบันเขาจะมุ่งไปทางไหนเราก็ต้องตามไปทางนั้นผมเชื่อว่าเงินสถาบันอยู่ในโลกฟ้ายังอยู่ในโลกไฟฟ้านะคะแล้วก็ยังถือได้อย่างสบายใจคือช่วงตลาดไม่ดีเนี่ยซื้อแล้วถือจะไปทำอย่างอื่นอะไรยังไงก็สบายใจไม่ต้องกังวลว่าเงินจะหายไป 30% 50% ไม่มีนะคะใช่ใช่ไม่มีแต่โอกาสได้ก็มีค่ะยิ่งถ้าเราเทรดเป็นนะเป็นรอบเนี่ยค่ะแต่พวกที่มันต้องนิ่งแล้วมันต้องใจเย็นนะฮะอย่างสูงว่าผมยกตัวอย่างแล้วเราบิตคอยน์ขึ้นไป20บาทค่ะแล้วเราขายไปเนี่ยนะฮะอันนี้เราจะไปเทรดซื้อกลับเนี่ยเราต้องรอนานนะเราระหว่างที่เราไปบีจิมเราอาจจะไปดูตัวบัตรปูพาวเวอร์ที่มันลงมาพอดีแล้วก็เอาเงินจากบีจิมไปซื้อบัตรปูพาวเวอร์จะวนอยู่ในนี้นะค่ะก็ได้ก็ได้แต่โอกาสเสียน่ะน้อยมากโอกาสเสียในกลุ่มลงไฟฟ้าเนี่ยน้อยมากค่ะนะครับที่สำคัญก็คือว่าบีจิมขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยอย่าไปซื้อค่ะถ้าซื้อต้องซื้อท่อนที่เริ่มแนะนำแรกนะฮะเพราะว่ามันไม่ยาวหรอกนะฮะ
นะครับถ้ามันยาวไปเราก็มักจะขายไปก่อนในทำนองนี้นะครับค่ะ มันคือมันค่อนข้างที่จะยากที่จะเทรดค่ะนี่เลยนี่เลยชอบมากนะคะต้องบริหารความเสี่ยงในช่วงที่ตลาดเป็นแบบนี้นะคะจะได้ไม่ต้องพาคนตายที่นี่คนบอกนะบางทีเราก็ต้องอย่าไปเสี่ยงตลาดด้วยนะคะคือเพราะที่เราสต็อปล็อตไม่เป็นเนี่ยอดีตเรา40ตัวแล้วก็เต็มเลยกระดาษแสดงว่าเราสต็อปล็อตไม่เป็นเราไม่รู้ว่าสต็อปล็อตเนี่ยมันมีระบบของมันนะไม่ใช่อยากจะสต็อปล็อต 2% 3% 5% ค่ะก็คือคนเทรดเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าการสต็อปล็อตแต่ละครั้งเนี่ยมันเสียหายนะเสียหายแล้วมันไปกระทบกำลังใจนะเพราะฉะนั้นสต็อปล็อตเนี่ยถ้ามันไม่ถึงจุดสต็อปล็อตจริงก็ต้องทนค่ะถ้ามันหลุดจุดสต็อปล็อตจริงค่อยสต็อปล็อตนะครับไม่ใช่ว่ามันนั่งเทรดสต็อปล็อต 2-3% เนี่ยนะครับไอ้ระบบแบบนี้ยังไงก็เจ๊งค่ะเราก็สามารถที่จะดูสต็อปล็อตได้นะครับว่าตรงไหนอย่างเราจะดูบีกินนะสมมติว่าเรา mark สต็อปล็อตบีกินไว้นะฮะเราก็สามารถที่จะรู้ว่าบีกินเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับถ้ามันไม่หลุด18.50 บาทเนี่ยเราก็จะถือต่อไปคราวนี้19.50 บาทกับ18.50 บาทนี่เราก็ไม่เสียดายถูกไหมฮะเราก็ต้องกำหนดให้ดีว่าเฮ้ยเราจะเล่นแบบไหนเราจะเล่นแบบรันเทนหรือว่าเราจะเดย์เทรดนะแล้วเราจะเทรดถ้าเราเทรดเราก็ต้องทน19.50 บาท 18.50 บาทจะแถว18.50 บาทให้ได้เราอาจจะได้22-24 บาทเนาะไหมฮะมันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วไอ้จุดสต็อปล็อตเนี่ยมันจะมาร์คขึ้นไปเรื่อยๆมันจะมาร์คขึ้นไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้มันมาร์คที่18.50 บาทอันนี้เราต้องรู้ระบบสต็อปล็อตนะฮะบางคนบอกว่าสต็อปล็อตเลยตอนนี้นะครับถ้าหลุด19 บาทลงมานะครับหลุด19.10 บาทสต็อปล็อตคือสต็อปล็อตทุกมีเด้งไปได้อีกนะคือมันต้องเป็นระบบของมันระบบสต็อปล็อตนะครับก็ต้องหาความรู้นะครับได้ค่ะพี่ธิพลวันนี้มีอะไรทิ้งท้ายผมรู้ช่วยเราได้ทิ้งท้ายช่วงนี้ก็คือตลาดเป็นตัวนี้มานานแล้วนะครับในตลาดยังไม่ได้มีอะไรนะฮะถึงแม้เราจะแนะนำหุ้นไปเราไม่ได้มีถึงว่าให้แนะนำนักลงทุนเอาเงินทั้งหมดมาใช้เราก็ใส่แค่30%แค่นั้นเองนะฮะเราเชื่อว่านะครับตลาดถ้ามันไม่เทคนิคลงไปแล้วนะครับในภาพรวมการขึ้นใหม่แรงๆจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะนั้นเราก็เต็มเงินไว้ 70% นะครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่นิพนธ์มากเลยนะคะได้ข้อคิดในการลงทุนเยอะมากเลยแล้วก็เป็นข้อคิดที่ดีด้วยนะเหมาะสำหรับที่จะไปปรับ mindset จริงๆนะคะค่ะเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้รบกวนใหม่นะคะครับสวัสดีครับค่ะพี่นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์บริษัทหลักทรัพย์เอร่านะคะก็มาให้ข้อคิดกับเรานะคะว่าตลาดมันเป็นแบบนี้บางทีเราก็ต้องรู้อารมณ์ของตลาดด้วยนะเพราะว่าคนเราเนี่ยยังมีหลากหลายอารมณ์เลยบางทีเราก็มีความสุขบางทีเราก็มีความทุกข์บางทีเราก็มีความกังวลนะบางทีเราก็ต้องเจออุปสรรคบ้างนะคะหรือว่าชีวิตเจอสิ่งดีๆตลาดก็เหมือนกันค่ะมันก็มีหลากหลายอารมณ์นะคะในช่วงที่มันช่วงนี้เนี่ยมันฟันโฟไม่เข้าถึงแม้กำไรบริษัทจดทะเบียนมันจะออกมาดีนะคะแต่ว่าเมื่อ เงินมันไม่เข้าเนี่ยมันก็ทำให้น้ำในบ่อมันมีน้อยนะแล้วมันจะไปตักแบ่งกันยังไงเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากและหลายคนเนี่ยเชื่อว่าติดหุ้นอยู่ตอนนี้กำลังใจว่าจะถดถอยไปนะเครียดนะไม่รู้จะทำยังไงดีจะซื้อหุ้นตัวใหม่ก็ไม่มีเงินนะไม่รู้จะซื้อตัวไหนดีหุ้นที่ติดอยู่ในพอร์ตก็เกินจะ stop loss นะเพราะว่ามันลงมันลึกพอสมควรนะก็ต้องค่อยๆแก้พอร์ตกันไปแล้วก็ถ้าตอนนี้ไม่มีความสามารถในการที่จะอยู่ในตลาดนี้ได้ในช่วงนี้ให้ถือเงินให้มากๆรอจังหวะก่อนหรือถ้าใครอยากจะลงทุนจริงยังไงก็หนีไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องลงทุนนะคะก็เลือกหุ้นที่เราต้องบริหารความเสี่ยงนะคะบริหารว่าความเสี่ยงมันน้อยแต่โอกาสได้มันมีเพราะฉะนั้นความที่เราจะสูญเสียหรือลอสเนี่ยมันจำกัดนะก็เลือกหุ้นที่มันพื้นฐานดีแล้วก็หุ้นที่คัดสรรกันมาที่คุยกันทุกเช้าเนี่ยคือสแกนพื้นฐานกันมาแล้วนะคะแล้วก็ยังคงพูดอยู่เสมอว่าหุ้นในกลุ่มของรถไฟฟ้าเนี่ยสามารถเลือกซื้อได้แต่ต้องดูจังหวะกันให้ดีเพราะว่าเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมที่เราอาทิตย์ที่แล้วต้นสัปดาห์ที่เราคุยกันไปหุ้นของบางจากพาวเวอร์กับตัวของบีคลินนะคะก็ขึ้นมาแล้วนะก็ตอนนี้ไม่ใช่การไล่ซื้อนะเป็นการที่เราจะดูว่าเราจะเลทโปรฟิตรันหรือว่าจะสต็อปดีนะคะอ่ะก็เดี๋ยวจะไปคุยกับนักวิเคราะห์อีกท่านนึงนะคะสวัสดีทุกๆท่านนะคะพิมพ์ทักทายกันเข้ามาได้นะคะหมวยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเห็นแอบมาดูกันเยอะเลยนะแต่ว่าไม่คุยกันเลยไม่ทักทายเลยนะคะพูดคุยได้นะคะฮัลโหลครับ
ค่ะเดี๋ยวไปคุยกับคุณกิตพลกันบ้างจากบล. UOB นะคะคุณกิตพลสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณกิตพลก็จะมาคุยกับเราเป็นประจำทุกวันอังคารแบบนี้นะคะแล้วก็นอกจากคุยผ่านทาง Facebook ของรู้ทันทุกบ่ายแล้วปกติคุณกิตพลมี Facebook Live ด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับก็จะมี Facebook Live ทุกวันทุกวันครับก็ประมาณ 9:20 ทางเว็บเพจของแฟนเพจของทางด้าน UOB เขียนก็ชื่อว่า Utrade ครับอ๋อพิมพ์คำว่า UOB หรือว่าพิมพ์คำว่า Utrade ที่เจอเลยใช่ไหมคะใช่ครับพิมพ์คำว่า Utrade ฮะ UTRADE ก็จะเจอครับก็จะเป็น Facebook ที่เป็นทางการของทางด้านของ UOB เขียนครับค่ะ 9:30 เลยเหรอคะก่อนตลาดเปิดเลย 9:20 ครับค่ะ 9:20 ครับจนถึงประมาณกี่โมงนะคะเขาก็จะถึงประมาณ 9:40 ครับอ๋อประมาณ20นาทีนะถามหุ้นได้ไหมคะก็อาจจะปกติบางทียังไม่ได้ตอบหุ้นสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าจะพยายามแลบประเด็นสำคัญสำคัญให้ครับก็คำตอบบางทีอาจจะขออนุญาตถามได้แต่ต้องปิดไว้มาตอบอีกทีหนึ่งครับอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูกันว่าวันนี้ตลาดจะเป็นยังไงจะเล่นยังไงอะไรแบบนี้นะไปติดตามคุณกิตพลได้ที่ Utrade นะเดี๋ยวเอาลิงก์มาแปะไว้ให้ที่ Facebook Fanpage นะคะของคุณธนุนบ่ายนะคะมาดูตลาดกันนิดนึงค่ะคุณกิตพล GDP ก็ออกมาดีกำไรบริษัททะเบียนก็โอเคนะคะคือหุ้นก็ดูเหมือนหุ้นในพอร์ตหลายๆคนก็ยังไม่ค่อยขึ้นเลยค่ะเลือกยังไงลงทุนยังไงดีคะช่วงนี้ครับก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกครับเพราะว่าถ้ามาดูแล้วจะเห็นว่าหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กถ้าเราตามดูในช่วงที่ผ่านมา underperformหุ้นใหญ่แล้วก็ตลาดมาในระดับหนึ่งเลยนะครับซึ่งไม่ใช่เฉพาะหุ้นของเราถ้าเราไปดูหุ้นอเมริกาก็จะพบว่าดัชนีพวก S&P ที่เป็น Big Small Cap เนี่ยหลังจากไปพีคประมาณแถวช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็ลงมาโดยตลอดครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการลดลงของหุ้นกลางหุ้นเล็กหรือ Underperform หุ้นกลางหุ้นเล็กเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแค่เราครับแต่ว่าเกิดขึ้นในที่อื่นของโลกด้วยเช่นเดียวกันนะครับเหตุผลก็คือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ valuation ของหุ้นกลางหุ้นเล็กหลายๆตัวจะค่อนข้างอยู่ในเรื่องของธีมการเติบโตแล้วก็ความแพงนะครับก็เลยทำให้หุ้นพวกนี้อาจจะต้องบอกว่าอาจจะปรับตัวขึ้นเยอะเกินไปในขณะที่ช่วงในปีนี้เนี่ยหุ้นในตัวที่ไปได้ดีมักจะเห็นภาพของหุ้นในกลุ่มที่เรียกว่าโตแล้วก็อยู่ในราคาที่สมเหตุสมผลมากกว่าที่จะโตแล้วก็ราคาแพงครับเราจะเห็นว่าหุ้นที่มาได้ดีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นในระดับที่ PE ไม่ได้แพงมากๆประมาณสักไม่เกิน10เท่ากันกลางแล้วก็มีการเติบโตในระดับหนึ่งในกลุ่มนี้ครับจะมาได้ก็ได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นปีนี้ใครที่มีหุ้นกลางหุ้นเล็กหลายๆตัวแล้วก็ในอุตสาหกรรมที่แปลกๆนะครับถ้าทำได้แย่อันนี้ก็ลงหนักเลยแต่ว่าทำได้ดีก็จะพบว่าบางทีมันก็ยังอันได้คือฟอกครับถ้าไม่ใช่ว่าดีมากๆนะครับค่ะก็ถือว่าก็เหนื่อยหน่อยนะคะในช่วงปีนี้นะคะค่ะใช่ครับค่ะแล้วในช่วงสัปดาห์นี้นี่เราจะปรับกลยุทธ์เทรดยังไงกันดีคะครับในช่วงสัปดาห์นี้ก็ต้องบอกว่าตลาดมันอาจจะมีปัจจัยบวกบางอย่างมาช่วยก็คือในเรื่องตัวการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจนะครับต้องบอกว่าไปสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีเรื่องของตัวราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นมาก็เลยทำให้เมื่อวานเนี่ยตลาดดึงหุ้นในกลุ่มพลังงานขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถามว่าพอมาดูตัวเลข GDP ที่ออกมาเนี่ยดีกว่าที่ตลาดคาดกลุ่มที่มันจะมี correlation เป็นบวกกับการปรับ GDP ขึ้นเนี่ยจะเป็นกลุ่มธนาคารครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วธนาคารเนี่ย loan growth จะโตเป็น2เท่าของทางด้านGDP นะครับพันพอดีปุ๊บเราถึงเห็นว่าหุ้นธนาคารเนี่ยเริ่มมีปฏิกิริยาที่ดีโดยเฉพาะธนาคารที่ต้องบอกว่าถูกย่ำลงมาเยอะๆตั้งแต่ต้นปีครับอย่างเช่นตัว KTB กับตัว SCB เนี่ยน่าจะซ้อนข่าวร้ายไปแล้วแล้วก็อยู่ใน valuation ที่ค่อนข้างถูกกว่าหุ้นอื่นๆในกลุ่มโดยรวมครับเราถึงเห็นหุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยถูกดึงขึ้นมาหรือถูกเก็งกำไรขึ้นมาในช่วงนี้ได้ครับสำหรับในกลุ่มอื่นๆเนี่ยเราคิดว่ามันจะเป็นภาพค่อนข้างจะเป็นหลายตัวเลยซึ่งถามว่าในระยะสั้นๆกลุ่มที่มันอาจจะมีปัจจัยบวกหรือแข็งกว่าตลาดเนี่ยต้องบอกว่าภาพใหญ่ของปีนี้ของครึ่งหลังปีนี้เลยเนี่ยคือการบริโภคที่ฟื้นตัวนะครับเพียงแต่ว่าสัญญาณการฟื้นที่ชัดเจนจริงๆจะไปเกิดขึ้นในช่วงไตรมาส4หลังจากที่เราเกี่ยวข้าวกันได้แล้วนะครับเงินจะออกมาประมาณช่วงเดือน10เดือน11เพราะฉะนั้นหุ้นที่เกี่ยวกับบริโภคหุ้นไทยในช่วงไตรมาส4ผมเชื่อว่าดีครับเพียงแต่ว่าช่วงไตรมาส3ก่อนที่จะเห็นตัวเลขพวกนั้นดีๆเนี่ยมันอาจจะมีตัวเลขที่ดูออกมาแย่หรืออาจจะไม่ได้ดีบ้างเนี่ยกลุ่มที่มันจะแข็งกว่าตลาดระยะสั้นอาจจะเป็นพวกกลุ่มลงกลั่นนะครับกลุ่มเดินเรือหรือว่าเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการที่เราเริ่มเห็นทิศทางบอลยิวปรับเพิ่มขึ้นซึ่งถ้าไปดูเนี่ย
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรหรือดอนยูไทยเริ่มขยับขึ้นมาแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็เร็วกว่าอเมริกาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าหุ้นในกลุ่มประกันครับก็จะเป็นกลุ่มในที่ได้ประโยชน์จากการที่อัตราผลตอบแทนขยับขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ถ้ามองเราก็มองว่าเป็นการหาจังหวะเลือกกลุ่มในการเก็งกำไรแล้วก็หาจังหวะในการที่ถ้าตลาดอ่อนตัวเนี่ยเราจะมองในหน้าของการทยอยสะสมหุ้นที่เกี่ยวกับบริโภคในประเทศเพื่อไปลุ้นในช่วงไตรมาส4ครับค่ะตัวประกันตัวไหนคะที่ดูแล้วโดดเด่นแล้วพื้นฐานเป็นยังไงคะน่าสนใจตรงไหนค่ะDLA กับทิพยประกันภัยครับนะครับถ้ามองแล้วก็ชอบอีก2ตัวนะครับเพราะว่าในประกันตัวอื่นส่วนใหญ่แล้วเป็นการซื้อขายน้อยมากๆจนแทบเริ่มจะเรียกว่าขอซื้ออาจจะยากขอขายอาจจะยากยิ่งกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูแล้วมี2ตัวที่พอจะมีวอลุ่มให้ขอก็คือ BLA กับทิพยประกันภัยนะครับทีนี้ถามว่ายิงถ้าในแง่คนที่ชอบเรื่องของปันผลด้วยเนี่ยคงต้องไม่มองทิพยประกันภัยนะครับเพราะว่าราคาปัจจุบันเนี่ย UPE ประมาณ8เท่ากลางๆนะครับแล้วก็ปันผลตกประมาณ 6% ได้เพราะฉะนั้น เวลาจ่ายกลางปีเนี่ยจะจ่ายประมาณสัก75ตังค์บาทหนึ่งครับน่าจะประกาศในช่วงประมาณสักอีกสัก 1-2 สัปดาห์เพราะฉะนั้นตัวทิพยประกันภัยถ้าใครที่มองว่าอยากจะหา investment ที่ราคาไม่แพง PE 8-9 เท่าแล้วปันผลได้ 5-6% ก็เราก็คิดว่าทิพยประกันภัยดูน่าสนใจครับค่ะก็ตัวทิพนะคะ45บาท25สตางค์จริงๆแล้วถ้าดูจากตัวกราฟเนี่ยราคาก็ขึ้นมาติดต่อกันเหมือนกันนะคะยังต้องต่อรองจังหวะในการซื้อขายนะคะแล้วก็คือเราจะซื้อเพื่อที่จะหวังผลกำไรจากตัว Capital Gain ได้ไหมอะคะนอกจากตัวปันผลนะคะเรามองว่าด้วยความที่ราคาอยู่แค่10สักแค่8เท่ากลางๆ PE ครับเราคิดว่าเป็นระดับราคาที่น่าจะต่ำเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาดูแล้วด้วยความที่ธุรกิจเองก็ทำใช้ได้เลยนะครับ ROE ก็อยู่ระดับประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยลักษณะแบบนี้เราน่าจะเห็นหุ้นมีโอกาสที่จะเทรดหรือว่ารีเลทเป็น PE ที่แพงขึ้นครับซึ่งถ้ามองเนี่ยเราก็คิดว่าถ้าในระดับประมาณสัก 11-12 เท่า PE เนี่ยโอกาสที่หุ้นจะขึ้นไปเทรดในโซนประมาณแถว 5-60 บาทก็ต้องบอกว่ามีโอกาสอยู่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าเป็นตัวที่ดูน่าสนใจครับค่ะก็เป็นตัวทิปนะคะแล้วตัว BLA น่าสนใจด้วยไหมคะที่ตัว BLA ถ้ามองแล้วงบจะดูงงๆกว่านะครับเพราะว่าต้องบอกว่าผลประกอบการออกมาอาจจะยังไม่ค่อยได้ดีมากนักนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าภาพของทางด้านโปรดักต์ในกลุ่มที่เป็นพวกลักษณะของการขายประกันระหว่างบางช่วงการปรับพอร์ตระหว่างออมทรัพย์และชีวิตเนี่ยทำให้ดูภาพของทางด้าน BLA เนี่ยแล้วค่อนข้างจะลำบากอยู่เหมือนกันครับว่าภาพจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเราก็มองว่าด้วยราคาที่ปรับฐานมาเยอะเนี่ยดูน่าสนใจแต่ถามว่าให้มองภาพชัดๆเนี่ยยังต้องบอกว่ายังมีภาพที่ไม่ชัดอยู่ในตัวท่าน BLA เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นก็มองว่าเป็น trading buy หรือเป็นแค่เก็งกำไรในตัว BLA ครับค่ะเป็นแค่การเก็งกำไรสำหรับตัว BLA มีแนวรับแนวต้านยังไงบ้างคะครับถ้ามามอง BLA นะครับตอนนี้45บาท25ตังค์นะคะก็ต้องบอกเดียวเองครับเราก็มองว่าราคาที่ตั้งหลักแถวโซน40ต้นๆขึ้นมาก็น่าจะเป็นแนวรับที่น่าที่จะสามารถรับไว้ได้นะครับในขณะที่การปรับขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่าปัจจุบันก็จะโอเคฮะก็จะอยู่ภาพของเดียวเองเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในกรอบประมาณ40บาทถึงประมาณสัก52บาทครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นลักษณะของการลุ้นครับว่าด้วยราคาที่สามารถเบรก44บาทซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญขึ้นมาได้เนี่ยหุ้นมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบบริเวณ48ถึง50บาทครับตรงนั้นน่าจะเป็นแนวต้านใหญ่ๆของเขาครับค่ะก็เป็นตัวนี้นะคะส่วนกลุ่มเดินเรือล่ะคะยังไงดีแกว่งตัวไปมาๆไซด์เวย์อยู่ด้านข้างนี้นะคะมีลุ้นกับเขาบ้างไหมคะครับทุกกลุ่มเดินเรือเนี่ยถ้ามองแล้วปกติค่าระวังเรือมักจะดีมากๆนะครับแล้วก็ไปทำไฮประมาณสักช่วง เดือน9นะครับถึงบางทีอาจจะถึงเดือน10เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเราดูแล้วเราสนใจจุดนึงที่อาจจะทำให้ต้องถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนทางปัจจัยพื้นฐานหรือว่าเป็นฟันเดอร์เมนทัลเชนของหุ้นในกลุ่มเดินเรือเนี่ยก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของกลุ่มเดินเรือครับกลุ่มเดินเรือเองเนี่ยถ้าไปดูแล้วในระดับโลกเขาก็จะมีองค์กรนะครับ International Maritime Organization เนี่ยมาควบคุมดูแลซึ่งเขาก็มองว่าเวลาเดินเรือเนี่ยเราต้องมีการรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาของเสียที่ปล่อยออกมาก็เลยมีการแก้เกณฑ์บางอย่างครับให้เรือจะต้องมีการใช้น้ำมันที่มีคุณภาพสูงขึ้นนะครับแล้วก็เวลาต้องมีการดัดแปลงเรือเพื่อให้มีการบำบัดน้ำที่เข้าไปในเรือเพราะว่า
เวลาสมมติเราเดินสามมหาสมุทรเนี่ยนะครับเราก็จะเรือของเราก็จะเอาน้ำที่มีสิ่งมีชีวิตจากมหาสมุทรที่หนึ่งเดินไปถึงมหาสมุทรที่สามเนี่ยมันก็จะปนกันแล้วก็ทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเรือที่จะเดินเรือตามกฎเกณฑ์เนี่ยจะต้องมีการดัดแปลงนะครับก็จะเป็นภาระในเรื่องของการลงทุนแต่ว่าก็จะเหมาะสำหรับเรือที่มีขนาดไม่อายุไม่เยอะเรือใหม่นะครับเรือที่เก่าเนี่ยก็จะถูกบีบให้ออกจากตลาดไปข้อดีก็คือว่าเดิมเนี่ยเราเห็นเรือซัพพลายเรือโตมาตลอดเลยนะครับแต่ปีนี้น่าจะเป็นปีแรกที่ซัพพลายเรือเริ่มติดลบเพราะว่าเรือเก่าบางส่วนจะถูกฟอสให้ออกไปครับกฎเกณฑ์นี้จะมีผลตั้งแต่หลังเดือนกันยายนเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นก็แปลว่าภาพที่เราถ้าเกิดภาพนี้เป็นภาพที่สนับสนุนจริงเนี่ยปีหน้าเราควรจะเห็นค่าระหว่างเรือค่อยๆยกกรอบการเล่นขึ้นไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้น BDI ซึ่งเราเห็นว่าเป็นขาลงหรือว่าไซด์เวย์ลงมาต้อง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีโอกาสที่จะเริ่มตั้งหลักแล้วก็อาจจะเป็นการกลับทิศทางได้ครับค่ะเพราะฉะนั้นคือกลุ่มเดินเรือนี่น่าสะสมไหมคะตัวไหนที่ดูโดดเด่นกว่าเพื่อนบ้างคะครับทีนี้ถ้าเราชอบกลุ่มเดินเรือนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของตัวเลขการส่งออกเนี่ยแล้วเป็นสินค้าสำเร็จรูปมันจะไม่ได้เกี่ยวกับดัชนี BDI แต่จะเป็นกลุ่มคอนเทนเนอร์ก็จะเป็นตัว RCL นะครับอย่างไรก็ตาม RCL ไปไกลระดับหนึ่งแล้วถ้าไปดูที่มันรีเลทกับ BDI ขึ้นมามากหน่อยก็จะเป็นตัว PSL กับ TTA ครับทีนี้ถ้าเราชอบเนอร์คิดว่า TTA ปัจจุบันเนี่ยมันยังอยู่ในจุดที่ค่อนข้างจะแลกกาดนะครับเพราะว่าปัจจุบันซื้อขายที่ประมาณสัก 0.8 เท่านิดๆ Price to Book Value แล้วก็นอกจากธุรกิจเดินเรือเนี่ยจริงๆแล้วเรามองว่าธุรกิจอื่นที่เขาเทคมานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพิซซ่าฮัทเนี่ยจริงๆแล้วได้งานในราคาที่ไม่เปิดเผยแต่ว่าน่าจะไม่แพงนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผู้แบรนด์ยืนยันก็คือยืนยันว่ามันจะไม่ขาดทุนที่เกิดขึ้นนี่มันไม่เยอะแล้วมันจะไม่เป็นตัวที่มาถ่วงงบของการเดินเรือครับเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าเป็นหุ้นที่น่าจะมีสตอรี่หลายๆอย่างให้จับตาดูสำหรับตัว TTA ครับค่ะก็ราคาไล่ขึ้นมาหลายวันเหมือนกันนะคะยังไงดีคะใช่ครับก็ต่ำกว่า8บาทราคาที่ไล่ขึ้นมาตัวนี้ก็เบรกกรอบประมาณ9.40 บาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องบอกว่าจุดที่จะเป็นแนวรับที่แน่นๆของ TTA นี่ก็คือประมาณแถว9.20-9.10 บาทนะครับก็ตัวนี้ถ้ามองแล้วเราก็มองว่าเป็นโอกาสเป็นจังหวะในการที่ค่อยๆทยอยสะสมครับแล้วก็จุดที่เราลุ้นสำหรับตัว TTA ก็คือแนวต้านใหญ่ประมาณทัก11.80 บาทครับค่ะเพราะฉะนั้น11.80 บาทนี่คือราคาเป้าหมายเหรอคะใช่ครับก็เป็นเรามองว่าเป็นราคาเป็นแนวต้านใหญ่ๆแล้วก็เป็นราคาเป้าหมายซึ่งเรามองไว้ที่ประมาณ1เท่าบุ๊กนิดๆครับค่ะเพราะฉะนั้นคือถืออาจจะต้องใจเย็นนิดนึงใช่ไหมคะครับก็มองว่าอาจจะเป็นเรื่องของการค่อยๆแกว่งตัวยกขึ้นครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องใช้เวลาก็คือความเชื่อมั่นเพราะว่ากลุ่มเดินเรือเนี่ยก็ได้ทำให้นักลงทุนผิดหวังกันมานานจริงๆเลยนะครับได้ทำให้ถามว่าต่อให้เราคนเริ่มเห็นภาพเห็นซอที่มันจะดีขึ้นเนี่ยทุกคนจะรอดูตัวเลขให้มันพิสูจน์เพราะฉะนั้นจากนี้ไปก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องดูตัวเลขให้มันพิสูจน์ราคาหุ้นครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องใจเย็นกันสักนิดนึงนะคะคุณกิตพลคะปีนี้ตลาดเล่นยากจังเลยค่ะมีคำแนะนำนักลงทุนไหมคะยังไงดีแล้วมุมมองล่าสุดของคุณกิตพลมองยังไงดีคะหลังจากนี้ไปครับก็ต้องถือว่าปีนี้ตลาดค่อนข้างจะยากนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าโดยเฉพาะใครมีหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กมากกลายเป็นเจ็บเยอะนะครับแต่ปีกันก่อนซึ่งจะได้ค่อนข้างจะมากแล้วปีนี้กลายเป็นว่าเล่นหุ้นในกลุ่มประเภทที่เราเรียกว่ามีพื้นฐานหรือว่ามีชาติตระกูลเนี่ยกลายเป็นว่ารับมือได้ดีกว่าบริหารความเสี่ยงได้ดีกว่าหรือลงเนี่ยก็ยังอยู่ในจุดที่สามารถที่จะซื้อเพิ่มหรือว่าถัวได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นในช่วงครึ่งไตรมาส3เนี่ยครับซึ่งเป็นช่วงที่หลายๆอย่างจะไม่แน่นอนหรือตลาดจะผันผวนเนี่ยกลุ่มที่เราจะต้องมองก็ต้องเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะคาดเดางบได้สักนิดหนึ่งครับหรือว่าเป็นกลุ่มที่เห็นภาพที่ชัดเจนเราจะเห็นว่าปีนี้เนี่ยมีการมองหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าขึ้นมาตั้งแต่ประมาณช่วงกลางปีเพราะว่าทุกคนเริ่มชักไม่มั่นใจว่าระหว่างที่ตัวเลขเศรษฐกิจการบริโภคจะฟื้นซึ่งมันกว่าจะมาก็ปลายปีไตรมาส4อะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นไตรมาส3จะต้องเป็นกลุ่มอะไรที่เรียกว่าไม่ดิสแอพพอยต์เราเพราะฉะนั้นหลายคนถึงไปเพิ่มน้ำหนักหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับสตาร์ทอัพหลายตัวที่งบเชื่อถือได้ผมคิดว่าก็อยู่ในจุดที่น่าสนใจเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นพวก e-sporter นะครับซึ่งไม่แพงแล้วก็ได้ซอย EEC ด้วยหรือว่าเป็นกลุ่มพวกพลังงานทดแทนเนี่ยนะครับก็จะผมคิดว่าจะมีบางตัวครับที่ถูกหยิบขึ้นมาเก่งกำไรด้วยเหตุผลที่ว่างบมันก็น่าจะตอบโจทย์ได้แล้วก็จะเริ่มเห็นภาพที่ดีขึ้นมาจากนี้ครับค่ะดู GDP ที่เป็นตัวเลขที่ดูคาดหวังว่าจะดีในอนาคตนะคะ
กับเรื่องฟันโฟสถานการณ์ต่างๆเอ่ยนะคะคุณกิตพลว่าตลาดเราจะเริ่มฟื้นตัวเมื่อไหร่อะคะถ้ามาดูแล้วปกติตลาดเนี่ยมักจะตลาดเวลามีตัวเลขของการบริโภคที่ดีตลาดไม่ค่อยลงครับเพราะฉะนั้นแต่ถามว่าถ้าเราจะเห็นตัวเลขที่ดีที่วันนี้เรามั่นใจได้คือไตรมาส4เลยครับเป็นไตรมาสที่ไตรมาส3นี่จะเป็นช่วงที่ทุกคนช็อตเงินก่อนเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมีการเก็บเกี่ยวได้เราจะเห็นว่าปกติแล้วไตรมาส3ก่อนหน้านี้ไม่ใช่เฉพาะปีนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่งบของบริษัทหลายบริษัทเนี่ยต่ำสุดไม่ว่าจะเป็น AAS ซึ่งมีฐานลูกค้าอยู่ในต่างจังหวัดค่อนข้างเยอะมันก็สะท้อนว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจไตรมาส3ปกติมันไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าไตรมาส4ตลาดจะกลับมาค่อนข้างโอเคครับสิ่งที่ระวังก็คือระวังความผันผวนในช่วงประมาณแถวเนี่ยฮะสิงหากันยาตรงนี้ครับก็อยากให้ทุกคนมีเงินสดอยู่ในมือสักประมาณ 30% แล้วก็การเก็งกำไรในช่วงเวลาไตรมาส3ตัวนี้เนี่ยเลือกหุ้นที่มีชาติตระกูลสักนิดนึงหรือว่ามีปัจจัยพื้นฐานสักนิดนึงครับค่ะค่ะสรุปเลยนะคะสำหรับท็อปพิกหนักๆเลยตัวเด่นที่สุดเลยสำหรับคุณกิตพลในเดือนนี้เนี่ยคุณกิตพลชอบตัวไหนตัวเดียวเลยค่ะครับในเดือนนี้ถ้าให้เลือกนะครับตัวเดียวขอเลือกทีโพลีครับทีโพลีเหรอคะข้ออะไรคะทีโพลีอยู่ในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างทุกคนก็จะบอกว่าอะไรจะพูดมาทั้งหมดไม่ดูไม่เห็นเคลียร์กันเลยนะครับแต่ว่าทีโพลี4บาท82ตังค์เช้าวันนี้นะคะ TPOLY นะคะตัวนี้นะคะยังไงให้ได้คุยกันมาเนี่ยโอ้โหแต่ว่าอย่างนี้ครับอยากจะให้ดูว่าทีโพลีจริงๆเขาถือหุ้นอะไรอยู่ในมือนะครับก็คือถือ PPCS ซึ่งเป็นหลอดไฟฟ้าอยู่ประมาณ 4.8% นะครับทีนี้ถามว่าถ้าเราไปดูว่า TPCS ปัจจุบันเนี่ยซื้อขายเท่าไหร่นะครับก็ต้องบอกว่า16บาท20เท่าราคาปิดเมื่อวานนะครับ16บาท20ที่ทีโพลีถืออยู่ตีกลับมาเป็น NAV ของตัวทีโพลีเนี่ยจะตกประมาณ4บาท73ครับเพราะฉะนั้นแปลว่าราคาปัจจุบันที่เราซื้อทีโพลีอยู่เนี่ยเสมือน1ซื้อ TPCH เราโดยได้ธุรกิจรับเหมาฟรีนะครับถ้าพูดง่ายๆก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ว่าถ้าเราไปดูว่าทีโพลีเองปัจจุบันได้ TPCS เองเนี่ยปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าอยู่แค่4โรงที่โอเปเรตแล้วนะครับจากทั้งหมด11โรงที่มีเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่โอเปเรตหมดเนี่ยตัวเลขกำไรมันจะคอนทริบิวต์มาอีกพอสมควรเลยถ้าเราไปดูราคาเหมาะสมที่ในคอนเซนซัสทำเอาไว้สำหรับตัว TPCS เนี่ยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณสัก22บาทบวกลบนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเราเอา22บาทตีเป็น NAV กลับมาในตัวของด้านทีโพลีเนี่ยก็จะอยู่ประมาณแถว6บาท40ครับเพราะฉะนั้นต่อให้เทรดไม่ถึงเราก็คิดว่าหุ้นทีโพลีน่าจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบ5บาทกลางๆใกล้6บาทครับค่ะถ้าเกิดเราไปดูกราฟย้อนหลังกันสักนิดนึงเป็นกราฟมันละกันนะคะเราจะเห็นว่าทีโพลีเนี่ยเคยเข้าไปทำราคาสูงสุดเนี่ยประมาณ8บาท9บาทเฉียดๆ9บาทตรงนั้นในอดีตเมื่อสักประมาณปีกว่าๆที่ฉันจำได้วันนี้เคยเป็นดาวเด่นแล้วก็ราคาเนี่ยก็ลูดลงมาเพราะว่าก็โดนขายทำกำไรเนาะแล้วตอนนี้พลิกกลับมาเป็นขาขึ้นอีกเหมือนเป็นเริ่มเป็นขาขึ้นนะคะคือแล้วจุดในการเข้าซื้อเราจะอยู่ตรงไหนแล้วเราจะมั่นใจได้ไงคะว่าการยกตัวในรอบนี้เนี่ยมันจะเป็นการยกตัวเพื่อไปต่อได้อะค่ะครับต้องบอกว่าในรอบที่แล้วนะครับจริงๆสมัยตอน 3-4 บาทก่อนจะขึ้นไป9บาทกว่าตอนนั้นก็ผมเคยเชียร์อยู่เหมือนกันนะครับก็จะต้องบอกว่าอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายๆกันตรงนี้ก็คือในตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่า TPCS ยังไม่ทันได้เข้าตลาดเลยด้วยซ้ำแต่ว่าเราคำนวณ replacement value ของตัว TPCS ในตัว T-Poly มาแล้วนะครับเราคิดว่าสถานการณ์ในปัจจุบันจะค่อนข้างคล้ายจุดนั้นแต่ข้อดีกว่าก็คือว่าในตอนที่รอบที่แล้วตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันดีเฉพาะธุรกิจไฟฟ้าในขณะที่ธุรกิจรับเหมาเนี่ยขาดทุนค่อนข้างจะหนักมากนะครับในขณะที่ปัจจุบันเราจะเห็นว่าบนแบ็คล็อกที่เขามีอยู่แล้วก็ธุรกิจก่อสร้างที่เริ่มกลับมาเป็นกำไรแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่านอกจากธุรกิจไฟฟ้าจะไม่ได้แย่แล้วเนี่ยธุรกิจรับเหมาก็จะไม่ได้มาถ่วงตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเรามองว่าดิสคาวที่มันเคยเกิดขึ้นมากๆจาก NAV เนี่ยมันควรจะลดลงครับเพราะฉะนั้นก็มองว่าในจุดปัจจุบันที่เริ่มตั้งหลักขึ้นใหม่ครั้งนึงเนี่ยทีโพลีในรอบนี้ถือว่าค่อนข้างจะดีน่าสนใจครับก็ถ้าดูแล้วระดับที่ย่ำฐานมาในโซนประมาณ4บาท50 60ก็น่าจะถือว่าแน่นพอสมควรแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นการทดสอบแนวต้านประมาณ4บาทขึ้นทดสอบ4บาท90ซึ่งถ้าเบรกได้ก็ต้องบอกว่าน่าจะเห็นภาพของการเปลี่ยนแนวโน้มที่ยิ่งชัดเจนมากขึ้นครับก็ลักษณะของแพทเทิร์นแบบนี้เราก็มองเป็นการทยอยสะสมแล้วก็น่าจะดีลุ้นรอบใหญ่ที่มีเป้าหมายประมาณ5บาท50ถึง6บาทครับค่ะเพราะฉะนั้นแนวรับอยู่ที่ตรงนี้เลยหรือเปล่าคะ4บาท60ที่ว่าแนวรับใช่ครับแนวรับจะอยู่ที่บริเวณถ้าดูแนวรับที่เบรกขึ้นมาก็คือประมาณ4บาท66ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็คิดว่าตรงนั้นเป็นแนวไซด์ของการแกว่งตัวครับค่ะ
ค่ะเพราะว่าอย่างรอบที่แล้วขึ้นมาชนเมื่อกี่วันสัปดาห์2สัปดาห์ใช่มั้ยคะที่ขึ้นมาชน4.90 บาทใช่ครับขึ้นไปประมาณ4.94 บาทได้ครับค่ะแล้วไม่ผ่านแล้วย่อลงมาที่ประมาณ4.50 บาทประมาณนี้นะคะค่ะเพราะฉะนั้นก็รับที่4 บาทรอบนี้จะมีโอกาสในการผ่านไหมคะคือตามในเชิงของเทคนิคจริงๆอย่างเงี้ยค่ะแพทเทิร์นต่างๆเนี่ยเวลามาชน4.90 บาทเนี่ยชนรอบแรกไม่ผ่านรอบ2จะผ่านเลยไหมคะหรือว่ามันชนแล้วมันจะต้องลงอีกรอบคะครับก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เวลาขึ้นสกาย5 บาทก็มักจะเก่งใจนะครับก็คือคนก็กลัวว่าจังหวะเปลี่ยนสเปด5 บาทถ้าสตอรี่มันไม่ได้แน่นพอหลายคนก็มักจะขายเพราะว่าพอจังหวะกระชาก5 บาทเป็น5.10 บาทปุ๊บสเปดเปลี่ยนเนี่ย5 บาทเป็น5.05 บาทสเปดเปลี่ยนเร็วเนี่ยหลายคนจะว่าจะชิงทางกำไรก่อนนะครับแต่เราคิดว่าหลังจากโดนเทคไปรอบก่อนแล้วก็รอบนี้เนี่ยภาพของครึ่งปีหลังซึ่งจะมีโรงไฟฟ้าที่รับรู้รายได้แล้วก็กำไรมากขึ้นนะครับบวกกับทิศทางของกระเป๋าที่ดีเนี่ยมันจะทำให้รอบนี้น่าจะเป็นการย่ำเพื่อที่จะผ่านครับท่านก็มองว่าเป็นจุดที่สำหรับคนเล่นรอบควรจะมาดูตัวทีโพลี่ในราคาเท่านี้ครับค่ะพื้นฐานกำไรอะไรโอเคใช่ไหมคะไม่น่าจะมีอะไรเสี่ยงใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าถ้ามองต้องถือว่าพื้นฐานดีขึ้นตรงที่ว่าปี2ปีที่แล้วนะครับมันจะขาดทุนธุรกิจรับเหมาแล้วกำไรเฉพาะธุรกิจไฟฟ้าในขณะที่ปัจจุบันเนี่ยขนาดของงานที่ได้ในฝั่งธุรกิจรับเหมาก็ดีขึ้นจนกระทั่งสามารถกลับมาเป็นกำไรได้นะครับที่ธุรกิจไฟฟ้าเนี่ยจากโรงไฟฟ้า4 โรงทั้งหมดมี11 โรงตอนนี้รับรู้แล้ว4 โรงนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนโรงที่เพิ่มขึ้นมันก็จะทำให้กำไรของตัวธุรกิจไฟฟ้าเนี่ยทยอยดีขึ้นตามเวลาด้วยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเป็นเรื่องของการที่เห็นกำไรมาเร็วหรือมาช้าอาจจะมีบางทีเปิดโรงไฟฟ้าช้าดีเลยว่าแต่ว่ามันเป็นเรื่องของเร็วช้าแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของมาหรือไม่มาครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณกิตติ์ครับยินดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกิตติ์พลภัยไพศาลกิจจากบล. UOB นะคะก็คุยกันไปคุยกันมามาโผล่ที่ตัวทีโพลีนะคะก็เป็นหุ้นที่ VI เขาชอบลงทุนกันเมื่อหลายปีที่ผ่านมาแล้วนะตอนช่วงที่หุ้นอยู่ที่ประมาณ 3-4 บาทย่ำอยู่ตรงนี้แล้วก็ราคาวิ่งขึ้นไปประมาณ8บาทกว่าก็มีการขายทำกำไรกันมานะคะราคาร่วงลงมาอีกรอบนี้นะคะก็อย่าลืมว่าไปถึงหุ้นโรงไฟฟ้าซึ่งเป็นบริษัทลูกด้วย 40% ก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสทยอยรับรู้รายได้ในตัวของกราฟเทคนิคแพทเทิร์นของตัวทีโพลีนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยขึ้นมาชน 4.90 บาทไม่ผ่านก็คือตรงประมาณ5บาทนี่แหละนะคือไม่ผ่านสักทีรอบนี้กำลังจะฟื้นไปอีกรอบนึงนะคะด้วยระยะเวลาด้วยความรวดเร็วนะคะก็ต้องรอลุ้นค่ะว่าจะผ่านรอบนี้ไหมก็ถ้าผ่านได้ในเชิงเทคนิคมัน follow by ได้นะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ผ่านย่ำอยู่ตรงนี้ถอยลงมาก็เป็นจังหวะของการตั้งรับนะคะเป็นหุ้นที่น่าจับตาค่ะแนวโน้มของธุรกิจโอเคนะคะก็เป็นหุ้นเด่นสำหรับคุณกิตติ์พลที่แนะนำกันในวันนี้นะคะวันนี้ก็คุยกันสรุปพี่ธิพลยังคงแนะนำตัว BLA นะคะคุณกิตติ์พลจากบล. UOB แนะนำตัว T Poly นะคะแล้วก็ภาพตลาดยังคิดเครียดกันอยู่นิดนึงนะคะฟันโฟไม่ค่อยเข้าทำกำไรค่อนข้างยากนะคะก็สามารถที่จะเลือกลงทุนกันได้ปรับพอร์ตกันไปไม่ต้องเครียดนะคะสบายๆเดี๋ยวก็สิ้นปีแล้วนะคะทักทายกันนะคะคุณอดุลนะคะมาจากสงขลาขอบคุณนะคะใครที่เข้ามาชมหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยกิจกรรมดีๆสำหรับใครที่อยากใช้ระยะเวลาในช่วงที่ตลาดเป็นแบบนี้สะสมความรู้นะคะหมวยมีการจัดหลักสูตรที่เรียนเพื่อจะรู้จุดซื้อจุดขายได้ด้วยตัวเองนะคะเวลาที่เราฟังนักวิเคราะห์แล้วเนี่ยเวลาเขาสแกนหุ้นมาให้เนี่ยบางทีเราก็ต้องมาทำกันบ้านเองด้วยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าไม่ทำแล้วสุดท้ายเนี่ยคนที่เจ็บก็คือเรานะคะเพราะว่าหุ้นในตลาดมันมีให้เลือกมากเราจะเลือกยังไงให้สามารถทำกำไรได้นะคะในวันที่9กันยายนนี้เราก็จะมาเรียนกันทั้งหมด4วัน30ชั่วโมงนะคะสอนกันเต็มๆเลยครู1คนเนี่ยจะสอนตั้งแต่เช้าจรดเย็นนะคะเรียนกันทั้งหมด4วันเต็มนะคะเริ่มด้วยคุณรองธีรศักดิ์จะมาสอนกราฟเทคนิคนะคะตามด้วยนะการเรียนตัววอลลุ่มนะคะจับจังหวะจุดซื้อจุดขายจากคุณน้ำผึ้งสัตตารามฟูลไทม์เทรดเดอร์เจ้าของหนังสือหุ้นลิ่งดาวอังคารนะคะแล้วก็ตามมาด้วยคุณปิงประกิตจะมาสอนการเลือกหุ้นแต่ละอุตสาหกรรมเลือกยังไงดีนะเลือกแล้วจะเลือกลงทุนแบบไหนนะคะใช้ตัวแอดวานซ์ที่เข้ามาประกอบนะคะแล้วก็ตามมาด้วยคุณแมนสต็อกแมนเดย์จะมาสอนจุดซื้อจุดขายนะคะคือเราจะเรียนกันเต็มๆนะคะทั้งหมดเนี่ยเกือบประมาณ30ชั่วโมงโดยรวม
30ชั่วโมงแล้วก็จะมีกรุ๊ปไลน์ follow ผลให้ด้วยเหมาะสำหรับคนที่ยังไม่รู้จุดซื้อจุดขายเหมาะสำหรับคนที่ยังไม่มีระบบการเทรดเหมาะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนนะคะแล้วก็คนที่อยากจะแก้พอร์ตด้วยนะคะก็เรายังรับสมัครอีกจนถึงสิ้นเดือนนี้นะคะมาสมัครกันค่ะค่าเรียนทั้งหมด4วัน 20,000 บาทนะคะคุ้มมากๆเพราะว่าเรียนกันเนี่ย30ชั่วโมงเลยนะคะก็สอบถามกันได้ที่0992894218นะคะแล้วก็ ID LINE Mr. Market นะคะมีแอดข้างหน้า MRMARKETS นะคะก็ไลน์เข้ามาขอดูเอาไลน์กันก็ได้ว่าสอนอะไรยังไงกันบ้างนะคะส่วนตลาดเราช่วงนี้ยังเล่นยากแต่หุ้นที่พื้นฐานดีก็ยังไปได้หุ้นตัวเล็กตัวกลางตัวลิดตัวย่อยตัวเทรดเก็งกำไรกันไม่ค่อยไปหลายท่านติดหุ้นอยู่ไม่ต้องเครียดค่อยๆแก้พอร์ตกันไปนะคะก็มาตามรายการเราทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 10:30 นะคะแล้วก็ตลอดระยะเวลาเนี่ยก็จะมีคลิปดีๆนำมาฝากกันด้วยนะคะใครที่ดู Facebook ไม่ทันก็มาดูย้อนหลังกันได้ไปดูอีกช่องทางนึงได้ที่ YouTube Stop Loss by ธนวรรณปนโชตนะคะจะคัดสรรเลือกการวิเคราะห์หุ้นที่ดีๆแล้วก็ไปคุยกับนักลงทุนที่มีประสบการณ์มากมายเนี่ยมาฝากกันเป็นประจำนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ 10:30 มาเจอกันใหม่ดูแล้วเหมือนฝากกดแชร์ด้วยนะกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ